ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคาค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดลงทันทีถ้าประยุทธ์อยู่ต่อราคายาบ้าจะลดกว่านี้ทันทีเอาแบบไหนเลือกเอาวะพี่น้องที่เคารพนั่นคือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนดังนั้นพี่น้องที่เคารพแต่ขอให้ทุกเสียงไปในทิศทางเดียวกันพรรคเพื่อไทยมีนโยบายมากมายที่ประกาศมาเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเดี๋ยวพอยุบสภาคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารจะขึ้นเวทีมีหมอชนนั่นมีใครต่อใครประกาศนโยบายชุดเด็ดเด็ดขาดชนิดที่ว่าประกาศแล้วก็จะกวาดคะแนนให้แลนด์สไลด์พี่น้องที่เคารพคนยากคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองหนี้สินล้นพ้นตัวรัฐบาลนี้ใช้วิธีการกู้เงินมาแจกเดี๋ยวก็แจกบัตรคนจนเดี๋ยวก็คนละครึ่งเดี๋ยวก็เที่ยวด้วยกันเดี๋ยวก็ไทยชนะเราชนะสารพัดสารพันท่านได้ตังเขาท่านก็นึกว่าเออดีเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวมันโอนเดี๋ยวมันโอนเดี๋ยวมันโอนเพลินแต่ไม่ใช่นะครับภาระยังตกบนบ่าเราการเป็นหนี้เป็นสินยังอยู่ชั่วชีวิตเราและเลยเถิดไปถึงลูกหลานเราแต่ถ้าเพื่อไทยกลับมาหลายพรรคเขาบอกว่าจะพักหนี้ให้เพื่อไทยไม่ใช่แค่พักหนี้แต่จะสร้างรายได้ใหม่ล้างหนี้แบบแลนด์สไลด์ให้คนไทยทั้งประเทศไหนที่นั่งอยู่ที่นี่ใครไม่เป็นหนี้ยกมือแสดงว่าทุกคนเป็นคนมีฐานะทั้งสิ้นมีเครดิตในการนุ่งกูนี่ยืมสินได้นั่งอยู่ตรงนี้ใครเป็นหนี้ยกมือนั่นแหละเพื่อไทยจะล้างหนี้ให้ทันหมดทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอางบประมาณรัฐบาลอยู่ๆใครมีหนี้เท่าไรเอาไปเอาไปไม่ใช่แต่จะใช้ความสามารถทางการบริหารสร้างรายได้ให้ท่านทำให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเติบโตให้คนทำมาหากินได้ให้พืชผลทางการเกษตรราคาขยับขึ้นทุกชนิดทุกประเภทให้มีตลาดที่จะไปจำหน่ายค้าขายทั่วโลกกว้างใหญ่แพทองธารชินวัตรอาสากับท่านแล้วว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเป็นเซลแมนเปิดตลาดพืชผลทางการเกษตรให้กับคนไทยทั้งประเทศอุ้งอิงเตรียมขายยางขายข้าวขายปาล์มขายทุกชนิดให้กับคนไทยประยุทธ์ไปไหนขายขี้หน้าอย่างเดียวพี่น้องที่เคารพนายกทักษิณเจ้าตำรับประกาศทุกนโยบายแล้วทำได้วันนี้พ่อใหญ่ทักษิณแม้ว่าได้ไม่ได้มาเสนอตัวต่อท่านเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่พรรคการเมืองนี้หัวหน้าครอบครัวของพรรคนี้คือ DNA คือเลือดเนื้อเชื้อไขคือการสืบสานแนวทางตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยทุกนโยบายยังอยู่ในใจท่านผลงานยังปรากฏดังนั้นเมื่อเป็นเพื่อไทยใครๆก็พูดเรื่องนโยบายได้แต่ที่พูดได้และทำได้มีแต่เพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับก็เรียนพี่น้องว่าการเมืองยุคนี้มันไม่เหมือนยุคก่อนสมัยก่อนนะครับยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยจ
จะพูดจาปราศัยจะมาสื่อสารพูดคุยกันแต่ละทีไม่ใช่เรื่องง่ายท่านต้องออกจากบ้านมารวมตัวกันคนไม่มาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวต้องถามเอาจากคนที่มาว่าเขาพูดกันว่ายังไงนโยบายเป็นแบบไหนแต่วันนี้เราพูดกันที่นี่เขามีการถ่ายทอดสดคนดูพร้อมกันทั้งประเทศเขามีการเก็บภาพลง YouTube ให้ดูย้อนหลังได้ในโลกออนไลน์ดังนั้นวันนี้พลังที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูจะดังไปถึงเชียงรายจะดังไปถึงนราธิวาสจะดังไปถึงตราดจะดังไปถึงกรุงเทพมหานครส่งเสียงพร้อมๆกันหน่อยขอเสียงเป็นกำลังใจหน่อยทางขวาเลือกพรรคไหนตรงกลางเลือกพรรคไหนทางซ้ายเลือกพรรคไหนแลนสไลด์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรครับ